าแต่เรียนนอกมาสิแต่ใจได้ค่าสิได้ห่วมสังวาเป็นครูเป็นขี้เมนว่าดำขี้มินคือต่อกลางไงแน่เธอพี่ชายบ่อยากเอาใส่และเบิดเคยช่วยหนีแสนตั้งทีละมักคำเป็นห่วงแสนตั้งทีละมักคำเป็นห่วงมือนึกเป็นบ่าวปวงสื่อสารไหลลงมือนึกนั่งนอนทรงแก่ฝ่าขังบอนเสือกมาปอนว่าสิปลูกข้อตายเป็นนั่นเด้อเป็นน้ำความมากลายแล้วอดจนทนห่วงแน่เธอพี่มายังคิดเป็นห่วงก็ยอดทักสายตาวาสนาสายแน่นสายน้องที่ดึงเราจะจองเขาห่วงในเตียงในนอนเฮียงคมหมอนในมุงจุ้งแค่ไหนพี่ชายห้ามกันในบอนจุ้งแค่ไหนพี่ชายห้ามกันในบอนในบอนในบอนเธอได้เป็นแล้วผู้ซ้อนลำในพิมุนว่านั่นเดาว่าจะทางพี่พุนพี่พุนละเป็นสิ่งเนื้อได้ไรพี่ไทยว่าจาละว่ามาพ่อหุ่นเอาจนจนจนเอาจนเลยน้องไม่จนฉันจึงต้องทนนี่ตามวาสนาอุบลแสนนำพาให้มีความสุขฉันต้องทนทุกข์ตามกรรมน้องนี้เป็นสาวมอลำน้องนี้ล่ะเป็นสาวมอลำต้องทนอารมณ์จำเศร้าหลับจะฟื้นเดี๋ยวฟ้อนมาตอนกลางคืนเดี๋ยวฟ้อนมาตอนกลางคืนจะโดนจุดฟื้นเพราะเงินตราเอาฉันได้มาเพราะใช้มันดีต้องเกิดมาเป็นชาวนาต้องเกิดนี่มาเป็นชาวนาพอตื่นขึ้นมาต้องเตรียมบันไทยขี่ควายร้องไปไปขี่ควายร้องไปไปนี่แสนชมไฟชมป่าโอ้มัดฉามันลอยคอลา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 เอามาพี่มามาซ่อนกุ้งในน้องสองตาเราคอยจ้องมองสองตาเราคอยจ้องมองซ่อนกุ้งในน้องร้องเพลงกุ้งบุ้ม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 หันซุ้มเข้านี่คนไทยเราผู้เจ้าหันท้าไปปราถนาที่ให้คนไทยนวลนี่นาห่างตาผู้ซ่อนซ่อนนี่เอ้ยห่างตาผู้ซ่อนซ่อนนี่เอ้ยโอ้ยสู่ลำยาใจเอ้ยโอ้ยสู่ลำยาใจเอ้ยใจเอ้ยทุกบ่มีเสื้อผ้าฟังเฮือนดีกับพ่ออยู่พี่น้องเอ้ยถูกว่ามีเขาอยู่เหล่าสินอนดีอยู่บ่เป็นซะแล้วล่ะพี่น้องครับใจประสงค์สางกลางดงกะว่าบ้านใจขี้ข้านกลางบ้านกะว่าดงพี่น้องเอ้ยครับพ่อกันมื้อนี้วันจังวันจันทร์ที่5ที่5สิงหาคมที่5หรือที่6ที่6ติ เอาวันจันทร์ที่6กับวันจันทร์ที่6สิงหาคมครับผมพุทธศักราช2555ซึ่งเป็นเดือนที่ว่าเป็นสิริมงคลแก่ชาวไทยทุกผู้ทุกคนก็คือเดือนแห่งบ้านแม่คือเดือนแม่ครับผมเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างที่จะเกิดจากตอนนี้ไปก็คงจะเน้นหนักไปเรื่องของพระคุณของแม่และกิจกรรมของแม่ไปร่วมได้ทุกกิจกรรมที่ทั้งราชการหรือเอกชนคุมบ้านคุมซองคนจังบางพ่อใหญ่พวกเราเห็นอย่างปัดไฟไว้ไว้ปาโถมันคือได้เห็นอันมื้อนี้คือได้เห็นผ่าอันคล้องข้อนกแอร์ครับพาดสาวเข้ามานกแอร์ด้วยครับพี่ครับบ่คือของพวกเจ้าเรื่องของข่อยพาดเข้ามานกแอร์เออแต่ของเจ้ามีหยังของเจ้ามีหยังข่อยก็มีกันแล้วนี่ดินี่เดี๋ยวนกแอร์เจ้าจะมาจับของข่อยไปแม่นของสิ่งของหวงตัวนี้อันนี้นกแอร์นี่ผ่าเช็ดปากครับที่ชูนกแอร์ครับใส่เจ้าไปปากของถุงกบแก๊บถุงกบแก๊บนกแอร์ครับผมจะมีแนวอ่างน้ำมูนอันนี้ก็ถุงกบแก๊บนกแอร์ประตูห้องสามคนอินเตอร์บรันติกว่าจะสบายพี่น้องจะบาดก้อนครับผมสวัสดีครับพอท่านได้วายกันโยจ้าผู้สารคามครับจ้าชาติขอนแก่นจ้าถวักเมืองอุดรครับสามไอ้น้องมาพ่อพี่พ่อน้องมือนี่นะครับเผ่ากาศีบอกบรรยากาศกำลังเตือนซากพ่อข่อยดีใจข่อยบ่เคยนั่งเครื่องบินจักเทียครับใส่ละถุงหากนกแอร์เจ้าอยู่ใส่ละถุงครับอย่าสะเว้าอย่าสะเว้าพี่น้องเอ้ยสิซอไปชาติบ้านนอกข้างอีหลีครับบ่เคยนั่งเครื่องบินว้าบ่ซั่นว่าถุงหากใส่ถุงกับยับนกแอร์ว่าซั่นว่าครับก็รู้สึกว่าสิประทับใจครับผมตั้งแต่ขึ้นสายการบินนกแอร์เจ้าชื่อได้ว่าพยถอหรือพยชาติก็ไปถ่ายรูปคู่กับเจ้าหน้าที่ทั้งสนามบินเพิ่นนะครับชื่อว่าน้องโมมี่เฮ้ยน้องโมมี่นี่สวยเด้ครับนะครับพอขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วประทับใจนะครับเพื่อนก็บอกว่าคณะนี่ขบวนนกเอี้ยงมงของเฮาท่านว่าครับโอ้นกแอร์บ่ได้บ่เป็นนกเอี้ยงมงกําลังสิมุ่งหน้าพาพี่พาน้องไปจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีค่ะบายพ่อยะหาพ่อยะถอดแม่ยะอ่อนเบิ่งไว้นี่ล่ะผู้สาวแฟนเจ้า
ครับย่ายเราบอกว่าสองแต่ก่อนย่ายเป็นสาวก็สวยกว่านางน้องโมเมียนี่ตั้งเยอะแยะว่าสันย่ายว่าเดี๋ยวหัวว่าสันนี่ครับผมแม่นบ่ครับเพื่อนเลยอันนี้บรรยากาศของการเดินทางครับผมที่สนามบินดอนเมืองอันนี้ลงแล้วอันนี้ลงเครื่องสนามบินอุบลราชธานีครับมาได้ลงหมอชิดด้วยครับครับนี่ครับเป็นบรรยากาศพ่อพ่อแม่แม่ป้าป้าลุงเชิญน้องดาวครับเชิญน้องดาวเดี๋ยวเยอะเลยครับครับผมครับผมครับผมครับคนสวยที่สุดที่เดินทางไปร่วมกับขบวนการประชาชนแห่เทียนของพรรษาของเฮานี่คือบรรยากาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลนะครับซึ่งเฮาก็ได้ไปร่วมสร้างน้ําทําบุญร่วมกันกับพี่น้องนําจิตนําใจใสศรัทธานะครับบัดนี้ก็อยู่ทั้งรถทัวร์ครับบรรยากาศที่อยู่ทั้งรถทัวร์อันนี้ก็ได้มีการทักทายปราศัยกับพี่กับน้องพี่น้องที่เดินทางไปผู้ลังคนมาจากราชบุรีครับผู้ลังคนจังปลินนี่ก็มาจากอุดรแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพพระเจ้าเจ้าชื่อไผได้แน่ลูกทั่วเฮาจากนครศรีธรรมราชก็มีครับนครศรีธรรมราชก็มีแล้วก็จากเชียงใหม่ก็มีลำปางก็มีนะครับพี่น้องเฮามาทั่วทุกสารทิศต้องขอขอบคุณขอบคุณจากพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณอิสราสุนทรวัดนะครับก็ได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่กำลังเดินทางข้ามไปเดินทางเมื่อนี่ภาพบ่ได้บ่ตัดบ่ทันครับผมเก้าชั่วโมงเต็มๆครับตั้งแต่ภาพอันนี้เขาออกมาเปยๆว่าโดยประมวลซื่อครับประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาดิครับประมวลภาพประมวลภาพประมวลภาพที่เขาไปเที่ยวครับผมและนอกจากนั้นหลังจากที่ลงเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติต้องขอขอบคุณไปยังสสวุฒิพงษ์น้ำบุตรครับพร้อมคณะเพิ่นได้ล่อให้การต้อนรับครับคณะทัวร์ของบูสกายนะครับก้อนหนานั้นมือหนึ่งครับเพิ่นมีการประกวดต้นเทียนและก็ประกวดนางงามนี่ครับนางงามของบูสกายนะครับพี่น้องอาจจะยังบ่ท่านได้เคยเห็นเอ้าโกดมาเบิ่งงามๆนี่นางงามบูสกายจังหวัดอุบลครับผมงามที่สุดครับแต่ว่าตกรอบ10คนครับ10คนแรกตกรอบเลยเสียดายครับงามที่สุดว่าซั่นเพิ่นว่าครับผมนี่คือคนที่ท่านสสเอวุฒิพงษ์น้ำบุตรทรงเข่าประกวดใช่กันนะเอาไปเบิ่งกันนะพญาชาติขัดมาอยู่ในระบุในขณะที่พญาชาติยกภาพไปจ่าพงษ์กับสี่เบ้าประกอบไปน้ำนะครับเหตุการณ์กระบวนการกระบวนการนั้นมาค่อยลงเหตุการณ์ที่เฮาเดินไปนะครับมวนอีหลีหลังจากตอนขึ้นเครื่องก็ได้ไปพ่อกับน้องนกน้องนกเอิงอยู่ทั้งเครื่องมีน้องนกวี่น้องนกเอียงมงบ่มีตั้งแต่ปูนกแก้ววะนกอื่นมีหมดบัดขากลับมีน้องนกกีดเด้อนกกีดนกไมล่านกลูกหมูโดยกัปตันนะครับกัปตันรูปรอเพิ่นก็ครับเครื่องบินดีดีนิ่มๆนะครับตอนเฮาเดินทางไปนะครับไปลงเครื่องที่จังหวัดอุบลราชธานีครับขอขอบคุณบ่ว่าจะเป็นสสวุฒิพงษ์นามบุตรสสเอนะครับแล้วก็ท่านดร.สุภชัยศรีล่าขอขอบคุณพี่กิจที่ให้การดูแลท่านรัฐมนตรีอิสระสมชัยนะครับแล้วก็สิ่งที่สิเลื่อมบ่ได้ท่านวิทูลนามบุตรครับขึ้นไปกล่าวต้อนรับพี่น้องที่อยู่ทั้งรถทัวร์ครับนะครับท่านวิทูลนามบุตรเพิ่นไปด้วยตัวของเพิ่นเองแล้วก็พาพี่พาน้องย่างอยู่ในงานบรรยากาศอันนี้คือผมบอกเปยๆภาพร่วมเดี๋ยวจ้าชาติจ้าเถาะจังสิมาจ่อไปอีกเรื่อยๆนะครับเฮาไปกินข้าวกินน้ําอาจารย์กบครับนะครับอันนี้คือเฮากินก๋วยจับอยู่บ้านรัฐมนตรีอิสระสมชัยอยู่ที่อําเภอพิบูลมังสาหารครับเมื่อนั้นรู้สึกว่าประทับใจครับเมื่อนั้นเฮาไปร้อยข่าวเสียงชนบทไปนํากันครับเฮ้ยยังก่อนร้อยข่าวเสียงชนบทบ่มีดอกมีแต่ร้อยข่าวย่ำเย็นล่ะครับร้อยข่าวเสียงชนบทก็คือมีอาจารย์กบคนนึงครับกับพร้อมกับ3จาร่วมเลยนะร้อยข่าวเสียงชนบทจะเว้าร่วมกันไปเลยเว้าร่วมนี่เขากำลังเดินทางไปช่องเมฆครับเดินทางกำลังไปถึงช่องเมฆออกจากบ้านท่านอิสระสมชัยแล้วก็มีน้องสสน้องแน่นน้องแน่นครับน้องแน่นมาส่งน้องแน่นคือเป็นลูกสาวท่านอิสระท่านอิสระก็เป็นสลับเปาเป็นกล้วยจับเป็นกาแฟเป็นลำหยอกลำไยครับผมท่านให้ไปเบื้องบ้านเพิ่นบ้านไก่วัดวัดไก่บ้านบ้านน้อยหน่อยหลังหน่อยนิดเดียวหลังหน่อยนิดเดียวทีสามสิบไรเนื้อทีประมาณ60กว่าไรเนี่ยครับหลังนิดเดียวนี่เพราะว่าหอดสุดเขตสิเขาเขตประเทศลาวพี่น้องที่รักและเคารพครับก็ต้องขอขอบคุณบ่ว่าจะเป็นน้องอ้วนหรือพี่ชัยซึ่งเป็นเจ้าของทัวร์กิตวีการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเพิ่นบริการได้ประทับใจมากเขาก็ต้องขอขอบคุณเขาไปเที่ยวประเทศลาวไต้พวกนี้ครับไปพักอยู่โรงแรมสุนีแกลนไปหอดลาวกับไปอยู่ที่โรงแรมเอราวัณนะครับอยู่โรงแรมเอราวัณขับจ่าชาติจ่าถอครับและนอกจากนั้นเขาไปที่หมอภาพกำลังสูตรสูตรขวัญสูตรขวัญปลายสีสู่ขวัญสีสีมือนี่เป็นมือสันบันดีตีตีอมุตตะโศกโจกไม่นี่เป็นโจกไม่จันขันอันนี้เป็นขันเมยาแก้วตกยังแล้วจังย่อมาเทมาจะพยาชาติพระวังสันเด้หมอภาพนี่อายุ82ปีครับร่างกายยังแข็งแรงเปิ้นกระสู้ขวัญตอนรับ
ไปเที่ยวประเทศไทยไปจากทีมงานประเทศไทย108ชีวิตครับข้ามไปฟังเล่าครับผมครับนั่นก็นั่งคู่กันย้อนคืออาจารย์กบกับอาจารย์เถาะครับผมนั่นขึ้นเหนือครูพยัคฆ์เถาะครับโอ้แม่นไปว่าผิดครับพยัคฆ์ชาติว่าสิล่ะพยัคฆ์เถาะสีสีมื้อนี้เป็นมื้อสันบันดีว่าซั่นครับเป็นวันฤทธิ์อมุตตโศกโจกไม่นี่เป็นโศกไม่จันทร์ขันอันนี้เป็นขันแม่ใหญ่แก้วว่าซั่นตกแต่งแล้วจังย่อมาเท่มาว่าซั่นน่ะซอมอันนี้เป็นซอมเพิ่นว่าคู่นั่นก็นั่งเอาขันหูไอ้เอาผัวดอกแต่น้อยครับนั่งอยู่ข้างๆคุณทอนก็คือคุณพี่จวบครับมาจากอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับพี่ประจวบครับผมครับนี่คณะที่พอหมอสูตรเพิ่นกำลังประพรมน้ำมนต์จาชาติกับได้ทองสวดพระคาถาชินวัญชรทำให้เกิดความปราบปื้มปีติใจเพราะว่าโดนๆแล้วกับผู้มีแต่สวทั้งนั้นที่เดินทางกลับไปเฮ้าเพิ่นก็รู้จักคาถาสวไปว่าจังสูงไว้ครับผู้สูงไว้ครับว่าสสนี่แม่ครับนั่นเพิ่นกําลังปะพุ่มนํามนสูงสุด86ปีครับอายุครับบ่ฮู้ว่าฮู้ปีหน้าสิได้ไปนําบ่ฮู้86อ่ะครับแต่ว่าพี่น้องเฮาก็มีศรัทธาในการที่จะให้คือว่าอันใส่ค่ายให้หมอสูตรครับผมเพิ่นก็ว่าตั้งแต่เกิดเป็นคนมานี่บ่เคยได้ค่าสูตรแพงปานนี้จักเทื่อเกือบหมื่นครับน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับปัจจัยปัจเจกสำคัญแต่ว่าถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องหนึ่งสิ่งใดนะครับถ้าหากว่าท่านลูกทั่วของเฮาพ่อๆแม่ๆนะครับประทับใจก็ต้องเฮาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณถ้ามีส่วนใดผิดตกบกพร่องหรือเฮาได้ล่วงเกินรู้เท่าบ่ถึงการหรือว่าอาหารสัมปาหรือพวกเฮาเอาอกเอาใจเป็นที่บ่สบอารมณ์ท่านเฮาก็ต้องขอกราบประท่านอภัยพระวจาพงษ์จาชาติคุณเถาะกันยังมือใหม่แต่ว่าทุกท่านมาด้วยใจไม่มีใครอื่นไหนมีแต่พวกเข้าหวังว่าคงสิอภัยให้พวกเข้าพวกผมก็กราบขอประท่านอภัยมาณโอกาสนี้ครับแต่นอกจากนั้นครับคุณแม่ของคุณอิสราสุนทรวัฒน์นะครับก็คือภรรยาของคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์นะครับผู้อำนวยการช่องเก่าอสมทที่ได้เพิ่นได้เสียชีวิตไปโดยการถูกลอบยิงนั่นนะครับกับไปน้ำแล้วกับวันที่12วันแม่ทางบูสกายก็จะเชิญชวนท่านผู้ชมนี่ไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยคุณแม่คุณอิสราสุนทรวัฒน์จะเป็นเจ้าภาพในการดูแลครับครับอันนี้ไปเฮ็ดเถาะมั้ยคือเป็นการละเล่นครับหลังจากเข้ากินรับประทานอาหารก่อนสิเข้านอนเนาะครับเนาะก็มีการกินพบพระจังสรรค์108ชีวิตลูกทั่วไปนํากันครับผมมีการฟ้อนรําทําเพลงผู้กินก็กินไปผู้สร้างบรรยากาศสร้างสีสันก็ออกมาเต้นรำกับหน้างามได้โอ้มานางงามน้องๆนักศึกษาฟังเล่าครับผมเพิ่นมาเล่นร้องเพลงสารวันลุกขึ้นลุกขึ้นสารวันตอนสารวันย่อลุ่มพญชาติแอวแข็งเกดีครับเพลงนี่ตัวยาเบาคอยพอได้ออกมาเต้นนี่ก็ขึ้นพี่สาวพี่ผู้ครับผมครับผมที่เบิ่งภาพนี่ครับเบิ่งภาพนี่เอาภาพมาอ่านกันครับครับนี่คือบรรยากาศที่เขาเดินทางไปน้องๆซุ่มอีกนิดนึงได้ป่ะครับนะครับนี่คือผู้เป็นไก่น้ำเที่ยวนั่นก็ซื้อคือครับนั่นก็เพิ่นซื้อว่าน้องนุ้ยซึ่งเป็นพี่น้องชาวประเทศลาวสื่ออีหลีของเธอก็คือเพนนิพรนะครับหลวงพมมาซึ่งเธอเป็นผู้นำเที่ยวรับผิดชอบอาสาจากเขตชายแดนไทยนะครับแนะนำพื้นที่สถานที่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ประเทศลาวอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยนั่นคือน้องตุ้ยกับน้องมันแก้วนะครับโดยกิตวีการท่องเที่ยวเป็นผู้พาเข้าไปอันนี้ในบรรยากาศประเทศลาวครับมาอีกจักหน่อยนะครับซูมนิดนึงนี่คือน้ำตกคอนพระเพ่งครับครับผมพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากเล่นน้ำตกนี่ในชีวิตนี้ท่านมีสิทธิ์ได้เล่นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตายเลยครับศพไปโพอยู่3มือพุ่นล่ะเพราะว่าน้ำมันไหลแห้งเหลือเกินครับฝรั่งมาแล้วฝรั่งนี่สั่งหุ่นจำลองผมไปเบิกการว่าสิเอาเป็นท่อนกล้วยฝรั่งนี่สิมักทำลายสถิติที่พยาชาติครับมาบองนี่นี่อันนี้คือน้ำตกยังผาสวมน้ำตกตาดผาสวมผาสวมครับอันบางนึงหันคอนพระเพ่งนั่นคือเรียบร้อยครับบ่มีผู้ใดมาทำลายสถิติหรือมาลองแพ้ไรลองแกงนี่ได้อันนี้น้ำตกผาสวมครับจะมีสะพานซึ่งผู้ก่อสร้างเนี่ยทราบว่าเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าสะพานจากขามไปที่จะของอาหารอยู่อีกฝั่งนึงน้ำแล้งครับเพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนน้ำตกที่ตาดผาสวมนี่แล้งยังมากๆอันนี้คือสะพานขามที่ต้องใส่น้ำหนักรองรับบ่หลายนะครับจึงทยอยกันขามไปขามมาแล้วก็มีเส้นทางเส้นหนึ่งที่สามารถใส่รถยนต์ผ่านไปถึงของอาหารซึ่งอยู่ในตาดผาสวมนี้ได้นะครับน้ำแล้งครับบ่ว่าจะเป็นที่ตาดผาสวมหรือว่าค้อนพระเพ่งนะครับน้ำตกค้อนพระเพ่งเนี่ยเป็นน้ำแม่น้ำโขงเฮานี่เด้ครับเป็นแม่น้ำโขงแต่ว่าน้ำโขงมันไหลเหี่ยวไหลลงมาแห้งในช่วงฤดูฝนเพราะฉะนั้นน้ำแล้งมากบ่สามารถที่จะลงไปเล่นได้หรอครับแต่ว่าช่วงฤดูแล้งเพิ่นบอกว่าน้ำตกมันจะเย็นสบายสบายหูสบายตาและสามารถลงไปเล่นได้ต้นไม้ประจำที่ค้อนพระเพ่งนี่ก็คือต้นมะลงนะครับต้นไม้ต้นมะลงนี่ครับที่น้ำตก
ต้นมะนี่โคดยังก่อนต้นมะนี่โคดมะนี่โคดเป็นบ่ครับต้นมะนี่โคดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดมาแล้วหลายพันปีเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็มีนกกาน้ําจับอยู่ต้นนี้นะครับเครื่องบินนี่บ่สามารถสิบินผ่านได้เหมือนมีใบเล็กดูดตกตามเลยเพิ่นว่านี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจําประเทศลาวพี่น้องที่รักและเคารพครับโอ้ยไปเห็นเจ้าพรมตำรวจทางหลวงเพิ่นเต็มถนนเลยนั่นคือหยังครับตำรวจทางหลวงนั่นคืองัวคือควายครับเต็มถนนอักราดเลยครับเจ้าหน้าที่ทางหลวงจะเถาะขี่รถไปเห็นไหมบอกไฟแดงขึ้นไฟเหลืองขึ้นไฟเขียวขึ้นเพิ่นมีวิธีการเรียกหลายอย่างในไฟเขียวนี่คือไฟหยังไฟเขียวไฟเสรีไฟเสรีแสดงว่าไปได้ครับไฟเหลืองอ่ะไฟลังเลไฟลังเลคือหมายว่าจะไปก็บ่ไปจะหยุดก็บ่หยุดว่าซั่นคือเตรียมตัวครับไฟไฟเหลืองแล้วไฟแดงอ่ะไฟแดงเออไฟบ่ให้ไปแม่นบ่ยังตัวบ่ยังไฟแดงว่าจําบ่ได้แต่ว่ามันหมายว่าแต่ว่าบัดนี้บัดไปถึงสนามบินของข้าเจ้าเนี่ยข้าเอาข้าเจ้าบ่เอิ้นสนามบินข้าเจ้าเอิ้นสนามจืดเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดินยนต์เดินยนต์ครับครับแล้วบัดนี้จังกาพงเนี่ยไปจีบสาวลาวนี่เขาจะว่าถ้าเกิดว่าสิแต่งงานกับสาวลาวนี่จะต้องบ่ได้เอาสินสอดท้องหมั่นแต่ว่าเอาควาย2ตัวควาย2ตัวควาย2ตัวโอ้ควายเป็นตัวละ20,000บ่ได้พี่40,000ครับก็บ่เป็นหยังแต่ว่าอันพวกที่จะขาดบ่ได้ก็คือควายควายตัวนึงนี่เพิ่นสิเอาไว้ขาเลี้ยงแขกผู้คนนะครับตอบแทนคานำนุ่มครับคือประเพณีและวัฒนธรรมถ้าเกิดเป็นเนื้อคู่กันนี่ถ้าสิ้นตอนเดียวนี่สิ้นตอนเดียวว่าถ้าเป็นเนื้อคู่นี่เขาว่าสิ้น2ตอนถ้าผู้ใดสิฮักแพงกันนี่ว่าสิ้น2ตอนเนื้อคู่ครับวันนี้สิย้อนไปบรรยากาศของอุบลราชธานีอีกจักหน่อยการแห่เทียนพรรษาถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีอุ้ยข่อยไปเห็นต้นเทียนเจ้าผู้สัมผัสเป็นเดือพยาธิครับเข้าไปในงานเข้าไปในงานกับบรรยากาศก็สนุกดีครับม่วนเมื่อยครับผมผู้เฒ่าผู้เฒ่าที่ไปน้ำนั่นกับผู้สูงวัยที่ไปน้ำกับไปทอดแห่เทียนไปเวียนเทียนครับเวลา4ทุ่มครับผมเขาท่านได้มีภาพไปเบิ่งหรอครับเพราะว่าภาพเขาตัดต่อไปตั้งแต่ท่านเพราะว่า9ชั่วโมงเต็มๆอ๋อมีแล้วตัวนี้นี่ไปเวียนเทียนครับผมเวียนเทียน4ทุ่มนัดเจอกันอยู่ที่รถ3ทุ่มครึ่งบ่ทันเพิ่นว่าประมาณเที่ยงคืนยังบ่ได้ฮอดรถอยู่ครับนั่งนวดขาให้กันอยู่ในเดินครับน่ารักมากครับทีมงานบูสกายครับผมผู้ใดบ่ได้ไปเฮาก็เอาบุญมาฝากนี่ครับพวกที่ไปนํากันบ่สิเป็นพ่อๆแม่ๆมีแต่พ่อแม่ล่ะครับบ่มีลูกบ่มีเต้าครับเนี่ยอันนี้เป็นการจําลองพระธาตุไอ้หนองบัวจําลองแม่นบ่ครับอยู่ในถุงสีเมืองในถุงสีเมืองครับบ่แม่นจําลองนะครับเข้าไปอีหลีในถุงสีเมืองครับไปเวียนเทียนบ่ให้ไอ้ตรงที่เวียนเทียนอยู่นี่คือพระธาตุนะครับหนองบัวอยู่ที่บ้านหนองบัวหลังโรงเรียนพันธุ์ศึกษาอุบลใส่คือว่าเจ้าไปเป็นโคศกเป็นพิธีกรว่ามันเจ้าฉีดตัวข่อยแต่รูปเจ้าคือว่าเห็นพญาถวพญาฮานี่ฉีดตัวได้ท่านต่อว่าท่านแม่นว่าท่านตัดว่าท่านตัดว่าท่านครับผมว่าได้ฉีดตัวหรอครับผมกระมุดน้ำหมดแล้วพญาชาติกับพญาพงเสียครับเปิดร้อยไปใส่พวกกระโบหูไปฮอดอุบลว่าท่านได้ว่าติดฝนมาไม่ได้ว่าท่านอยู่กับฝนหยุ่นสอดแกงข่อยกระโบหูคือกันอันนี้น้องยังมีย่างไว้อยู่เนี่ยครับน้องทีมงานที่ขับทีมงานทีมกิจวิทย์ทัวร์การท่องเที่ยวครับผมอันนั้นเป็นไผนั่นเอกสายไหมครับผู้ให้เนี่ยคนชี้ร้ายๆเนี่ยใครเดือดมาอ้วนๆเหมือนหมูน้อยเนี่ยใครเนี่ยเอกสายไหมครับเอกสายไหมเหรอครับผมน้องเอกสายไหมครับพิธีกรเกมเอาอยู่ครับผมครับผมดูแลลูกทั่วเฮาเนี่ยเบิ่งเนี่ยอายุนั่นก็คือผู้ใดก็บ่ฮู้ก็ชื่อบ่ได้ชื่อจําบ่ได้ครับผมสถานีครับครับไปเคาะห้องโอ้ดิแม่ครับผมมีผู้ลงคนไปเคาะห้องนี่ห้องจ่าเถาะใช่มั้ยว่าซั่นเด้อเพิ่นก็เลยสวนออกมาไม่ใช่ห้องจ่าครับห้องใน100ซั่นเพิ่นอยู่กับเมียเพิ่นเด้อครับน้องฝนครับน้องฝนไปเคาะมื้อนั้นปรากฏว่าฝนไปหาผมตีนึงครับอยู่กับผมจนสอดแก้งผมติดฝนครับนี่ห้องใครห้องจ่าเถาะใช่มั้ยว่าซั่นเพิ่นก็สวนออกมาเลยเพิ่นนอนอยู่กับเมียห้องใน100เว้ยว่าซั่นเอาเรื่องกินมาเล่าเล่นเด้อครับเอาเรื่องกินมาเล่าเล่นครับผมอ่ะบัดนี้ก็สิพาพี่พาน้องไปเข้าข่าวสถานการณ์บ้านเฮาห้องโพพร้อมปากของก็บุญมาฝากแล้วเอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องถ้ามีงานน่ะก็สิไปน้ำกันอ่ะวันแม่พาเที่ยวทำบุญ12สิงหาพุทธศักราช2555เวลา 7:00 นพบกันที่บูสกายชาแนล 8:30 นออกจากบูสกาย 10:00 นเที่ยวที่วัดมงคลบพิตรวัดโบราณสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นราวแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเวลา 11:00 นเที่ยวชมวัดกษัตริยาวัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเวลา 11:30 นาทีเยี่ยมบ้านคุณจ๊อบอิสราสุนทรวัดรับประทานอาหารว่างที่บ้านวัดชรชัยนะครับเวลา 12:30 นาทีลงเรือรับประทานอาหารกลางวันเวลา 13:30 นาทีเที่ยววัด
ชัยวัฒนารามได้สร้างขึ้นปีพุทธศักราช2173โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดาแต่นะครับสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับเพิ่นก็ได้ทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองมาแบบปราสาทนครวัดนะครับอันนี้ก็คือกำหนดการที่ว่าเฮาจะไปเที่ยวนะครับเวลา 15:00 นก็ไปกราบนมัสการอยู่วัดพระนันเชิงเวลา 17:00 นย้อนร้อยประวัติศาสตร์แล้วก็เวลา 18:30 นเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผู้ใดที่จะไปอยุธยาในวันที่12สิงหาเบอร์โทรศัพท์ครับสั่งจองได้080 815 3300 080 815 3311นะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ผู้ใดสิทธิ์ไปจองทั่วก็อีกข่าวนึงครับประชาสัมพันธ์วันที่26สิงหาคมนี้นะครับพี่น้องเมานะครับเบิดเมาพ่อกับพี่กับน้องอยู่ที่โรงเรียนบางกอกเพรสอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับสุขุมวิทที่53ลงทะเบียนเวลา 13:00 นเป็นต้นไปบัตรเข้างาน200บาทพร้อมอาหารอิ่มหนำสำรันแล้วก็บัตรนี่มีจำนวนจำกัดครับ500บาทเท่านั้นสิเดี๋ยวพ่อครับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอภิรักษ์โกษโยธินคุณกรจาติกวณิชนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่องานครับ089-663-5732 089-663-5732 หรือ089-683-1244 089-683-1244ครับผมกับจ่าพงศ์กรที่ไปข่าวๆกับขอขอบคุณท่านรองนายกอบจจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้การต้อนรับพร้อมครับสสวุฒิพงษ์นามบุตรและนอกจากนั้นครับผู้ที่มาต้อนรับอีกคนหนึ่งครับคือคุณสมศักดิ์มุทุสิทธิ์ครับมุทุสิทธิ์นะครับผู้สมัครสจเขตอำเภอเคืองในเขต2นะครับสมศักดิ์มุทุสิทธิ์นะครับผู้สมัครสจเขตอำเภอเคืองในเบอร์2ครับพี่น้องครับทุกคนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ลงในพื้นที่เรียกได้เรียกใส่สอยได้ตลอดเวลาครับนำไปเบิ่งเรื่องนี้ครับท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับลงพื้นที่รุ่ยตรวจโรงแรมซีเอ็ดนะครับบ่ประมาทเรื่องข่าวที่จะปองไล่ครับระดับ VIP ที่จะลงไปในภาคใต้ครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีว่าจะลงเดินทางไปที่โรงแรมซีเอ็ดครับซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นมาและก็เป็นการไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะมีการพูดคุยสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไปครับส่วนกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคณะนายกรัฐมนตรีเลือกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการหารือกันในเชิงของทางการปฏิบัติเช่นว่ามีการพูดเรื่องเคอร์ฟิวหรือการปรับบางสิ่งบางอย่างแต่ยังประสาทว่าภาพร่วมของนโยบายจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรซึ่งพรรคจะพยายามเสนอมาโดยตลอดว่าพรรคภาพร่วมของนโยบายก็คือโดยเฉพาะการไปเปลี่ยนแปลงคนที่ทำนโยบายซึ่งได้รับการยอมรับออกไปอาจทำให้เกิดปัญหาความบ่ต่อเนื่องเกี่ยวกับความชัดเจนในการปฏิบัติของทางรัฐบาลถึงบ่นำผ้าของคณะรัฐบาลชุดก่อนนั้นไปใส่ครับผมบอกว่าผมยืนยันว่าพรรคบ่เคยนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองเพราะเป็นเรื่องของบ้านเมืองที่เราต้องการให้รัฐบาลเขาไปแก้ไขเฮาบ่ได้เล่นการเมืองกับผู้ใดเพิ่นวางซั่นครับแต่พยายามทําข้อเสนอข้อมูลและก็เรียกร้องให้รัฐบาลใส่ใจรับฟังความคิดเห็นที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงเพิ่นบอกว่ามีส.ส.อยู่ในพื้นที่มากแต่เวลาที่พวกเราเสนอความคิดเห็นก็บ่ได้รับความสนใจจากการนําเสนอข้อคิดเห็นของพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐสภาจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะควรจะให้ความสนใจกับการนำข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้านไปปฏิบัติแน่ผู้นำฝ่ายค้านกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าจะมีการปองร้ายบุคคลระดับ VIP ว่าเป็นข่าวที่บ่ควรประมาทและจะกังวลจนบ่ทำหน้าที่บ่ได้เพราะเราบ่ต้องการทำหน้าที่เพราะว่าเพิ่นต้องการทำหน้าที่ของเพิ่นให้ดีที่สุดและผู้ที่จะลงไปในพื้นที่ภาคใต้ก็บ่ต้องเกรงกลัวอันตรายถ้าใจประสงค์แล้วเมืองแก้วกระดานฮอดครับแม่นพญาจาชาติครับผมครับใจขี้ข้านกลางบ้านกับว่าดงบ่พญาจาชาติใจประสงค์แล้วมันเกี่ยวกันนั้นครับครับคุณสุทินันท์กุมภาวะปีคุณประจวบสาแก้วคุณจินตนามาจากอุทัยไปน้ํากันกับไทเฮา3จาพญาจาพุ่งก็ขอยืมแม่นเจ้าเนี้ยได้เลยครับครับปานแม่นปานซื้อมาตั้งแต่บิวจูฟู่รถซื้อ1แถม8
เว้ย35 บาทจะเพิ่มเติมเอาเรียบจะมาปัดตัวตะกี้มันได้ยากกันบริบาลได้ยากกันเล่นเร็วๆ beautiful สื่อ1แถม8ครับตอนนี้เขายังอยู่กับภาคใต้ครับอ๋อบ่แม่นอยู่ภาคใต้ประชาธิปัตย์จัดนักเปิดหาประเด็นอภิปรายเพราะไว้วางใจพุ่งเป้าที่นายกรัฐมนตรีครับนายชวนนท์อินทรกุมารสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เพิ่นเปิดเผยว่าได้เตรียมประเด็นสำหรับการยื่นอภิปรายเพราะไว้วางใจรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญทั่วไปแล้วโดยมุ่งเน้นไปที่นสยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นหลักประสันพุทธาพงศ์ครับโดยมีประเด็นการอภิปรายสรุปได้หาประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้ครับ 1. ความล้มเหลวของการบริหารงานเช่นโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือพี่น้องป้องปายอื่นธนาคารธ.ก.ส.ต้องรับภาระมากกว่าแสนล้านบาท 2. การแก้ไขปัญหาความบ่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ตึงเครียดและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นแต่รัฐบาลบ่มีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา 3. การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะอย่างพาราที่ราคาบ่เป็นไปตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยรับปากพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ 4. ปัญหาอุทกภัย 5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาจากที่เคยเปิดโอกาสให้กัมพูชารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งอาจจะส่งผลให้ไทยต้องพ่ายแพ้ในกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารกะได้วสันคุณจาพงศ์สารคามครับนี่คือคุณชวนนท์คุณจัดนักครับผมบ่ได้แบกไห้คือเก่าตัวจัดนักก็คงจะเป็นจัดนักเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวของกับพี่น้องประชาชนที่เฮานําเสนออยู่ทุกมื้อบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการจํานําข้าวซึ่งการจำนำข้าวเนี่ยครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าพวกเฮาเนี่ยได้ขาดทุนไปกว่าเกือบแสนล้านเรื่องของการจำนำข้าวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าบ่เปิดเผยให้พี่น้องเฮารับรู้ก็สิบ่ได้รู้จักว่ากำหนดวิธีการของการจำนำข้าวนั้นนำความสูญเสียมาจังไดเสียงคุยเรียกนั่งครับและนอกจากนั้นก็คือปัญหาราคาสินค้าที่บอกว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมีการโกงกินและกระบอกเขาไปแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นประเด็นหลักที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นยอมบ่ได้และนอกจากนั้นก็เรื่องของปัญหาอุทกภัยแน่นอนครับแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ยังบ่สามารถที่จะได้รับความปลอดภัยว่าได้งบประมาณลงมาหลายๆแล้วสิไปเฮ็ดจังได๋น้ำจังสิบ่ท่วมครั้งนี้แล้วครับแล้วก็ให้กัมพูชาแน่นอนครับเฮาสิเสียดินแดนอีก 4.6 ตารางกิโลเมตรครับผมอันนั้นก็เป็นปัญหาอีกอย่างนึงที่เตรียมประเด็นเข้าไปอภิปรายครับแม่นความจ้าชาติเว้าล่ะครับบัดนี้ผมสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งเรื่องนี้ครับในหลวงพระราชินีทรงห่วงสถานการณ์ภาคใต้พี่น้องที่รักและเคารพครับทหารตำรวจไม่ใช่ศัตรูของพ่อแม่พี่น้องนั่นเขาคือลูกหลานของเฮาพี่น้องครับก่อนที่เฮาจะไปเว้าเรื่องนั้นผมขอพักเบรกจักครู่ผมสินําเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่ององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นห่วงเป็นใยพระสงฆ์อีกก่อนของพระองค์แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นพักเบรกสักครู่ครับครับผม